ในเรื่องของแผนฟื้นฟูของขสมกเนี่ยนะคะก็เราก็เน้นในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านของลดรายจ่ายนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดในเมื่อ10ปีที่แล้วแผนฟื้นฟูเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วล่ะเราก็มองเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการลดการใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแก๊ส NGV ที่เพิ่งเข้ามาก็เลยคิดว่าถ้าขสมกเนี่ยเปลี่ยนรถทั้งหมดที่มีอยู่ 3,183 คันให้เป็นตั้งแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่ 3,183 คันนะคะเริ่มตั้งแต่ 2,000 คัน 4,000 คัน 6,000 คันเรื่อยมาแล้วก็มาลงตัวที่3,183 คันซึ่ง 3,183 คันเนี้ย เราก็มองว่าถ้าเปลี่ยนทั้งหมดจากดีเซลมาเป็น NGV เนี่ยขสมกจะลดภาระในเรื่องเชื้อเพลิงลงได้ประมาณปีละ 2,200 กว่าล้านบาทตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินในทิศทางที่ดีให้แก่ขสมกนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเราก็มองว่าแล้วมันมีทางอื่นอีกไหมที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเดินรถการใช้บริการของสมกรเนี่ยคงจะต้องไม่ต้องใช้กระเป๋าในการที่จะฉีกตั๋วเพราะว่าเราควรจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนอื่นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นระบบที่ขณะนี้เนี่ยประชาชนเองเนี่ยที่พอมีรายได้พอสมควรเนี่ยก็จะหันไปใช้ระบบรางแล้วก็จะมีพวกรถตู้อะไรต่ออะไรเหล่านี้เข้ามาเพราะนี่อีกหน่อยเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้ระบบตัวร่วมกับระบบขนส่งมวลชนอื่นเนี่ยก็จะสามารถลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนได้ถามว่าแล้วอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นเราก็จะมีอีกในเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางเพราะการปรับปรุงเส้นทางเนี่ยปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยทับซ้อนกันมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เส้นทางบางเส้นทางก็ยาวมากถ้าเราปรับปรุงเส้นทางให้มันสั้นลงนะคะแล้วก็ให้เกิดการทับซ้อนกันน้อยที่สุดเนี่ยรถที่ให้บริการเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเข้ามาให้บริการในระบบมากขึ้นประชาชนก็จะมีรถเพียงพอในการบริการนะคะตรงนั้นเนี่ยแต่ถามว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนเหมือนกันเพราะว่าถ้าระยะสั้นลงประชาชนบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราเอาระบบตั๋วร่วมเข้ามาใช้เนี่ยก็จะไม่เป็นภาระผู้โดยสารเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะทำกันในเรื่องของแผนฟื้นฟูของขสมกส่วนนี้เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่อง GPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนอกจากช่วยในการบริหารจัดการแล้วเนี่ยที่สำคัญที่เรามองถึงตรงนั้นก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเพราะผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยว่ารถที่เราจะใช้บริการนั้นเนี่ยจะมาถึงเราภายในกี่นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากผู้โดยสารจะสะดวกแล้วเนี่ยก็ยังทำให้มีรายได้กลับเข้ามาเป็นรายได้ของขสมกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อมั่นใจว่าอีก5นาที3นาทีรถจะมาเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการอื่นนะคะก็จะรอใช้บริการขสมกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทางนึงด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้มาอีกทางนึงนะคะเป็นผลได้สองทางนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเราพูดไปแล้วนะคะก็จะเหลือการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ก็จะพ่วงมาเรื่องของ GPS เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาทางอ้อมลดระยะสั้นลงก็จะมีรายได้กลับเข้ามานะคะในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเรื่องอู่จอดรถที่เราเช่าอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่อู่จอดรถของสมกเป็นอู่เช่าแล้วเราก็มีแผนว่าในแผนเราบอกว่าเราจะเลิกเช่าแต่อู่แล้วก็มีการสร้างอู่ในพื้นที่ที่เป็นของส่วนราชการแล้วที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้มา11อู่ใน11อู่นี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้งบประมาณมาในการก่อสร้างประมาณ400ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้ามีการสร้างอู่แล้วเสร็จเนี่ยเราจะสามารถเลิกการเช่าอู่เอกชนลงไปซึ่งจะลดภาระค่าเช่าปีละ61ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกครั้งด้วยแล้วขสมกเองมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของขสมกในจุดที่สามารถทำ
เชิงพาณิชย์ได้นะคะ อย่างที่อู่บางเขนมันก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นที่มีนบุรีอันนั้นติดกับตลาดมีนบุรีเลยนะคะแล้วก็ที่สวนสยามที่แสมดำเนี่ยเราก็คิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถให้เอกชนเข้ามาบริหารทำธุรกิจเราก็จะมีรายได้เสริมจากพื้นที่เหล่านั้นด้วยนะคะนี้ก็อยู่ในแผนฟื้นฟูสำหรับในเรื่องของรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เวลานี้นโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยแค่เอามาให้ดำเนินการก่อน489คันก็ยังไม่ได้เห็นตัวรถ489คันขสมกเองนี่ก็ต้องหันมาดูละว่าแล้วรถที่เหลือเราจะทำยังไงอีก 2,694 คันเนี่ยจะเดินหน้าแบบไหนจะได้มาเมื่อไหร่ในส่วนนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงแผนที่จะหามาอีก 2,694 คันก็ต้องทำไปแต่ในขณะเดียวกันรถที่ใช้อยู่วันนี้เนี่ยมีเดิมมีอยู่ประมาณ 3,000 คันแต่วันนี้เวลานี้เนี่ยสามารถออกใช้บริการได้ประมาณแค่ 2,600 กว่าคันเท่านั้นซึ่งใน 2,600 กว่าคันเนี่ยบางคันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกวิ่งให้บริการได้ครบรอบตามจำนวนที่ควรจะเป็นนะคะก็จะวิ่งได้แค่ช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ต้องจอดเก็บเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นก็จะไปตายในเส้นทางตรงนี้เราก็คิดว่าจะมีอยู่สักประมาณ600กว่าคันที่ควรจะนำมาทำการปรับปรุงสภาพให้เป็นรถใหม่โดยการปรับปรุงเครื่องยนต์นะคะที่เรียกว่าโอเวอร์ฮอลนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงตัวถังให้รถมีสภาพใหม่ขึ้นแล้วสำหรับที่จะออกไปให้บริการเมื่อเรามีรถที่มีสภาพใหม่ออกไปให้บริการตรงนี้เนี่ยจะทำให้รถในระบบมีมากขึ้นแล้วก็สามารถให้บริการได้หลายรอบแล้วก็จะมีรถหมุนเวียนมาให้บริการเป็นการทำให้รายได้ของประชาชนดีขึ้นด้วยเมื่อมีเที่ยววิ่งมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ในเรื่องของการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ขสมกต้องทำอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ อบรมพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารซึ่งเป็นพนักงานที่สัมผัสกับผู้ใช้บริการโดยตรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกับผู้โดยสารให้น้อยที่สุดให้เกิดการกระทบกระทั่งกันน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการมารยาทในการให้บริการเรานำระบบ ISO เข้ามาใช้ในการเดินรถนะคะในทุกเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงานประจำรถบางคนเนี่ยแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพกับผู้โดยสารบ้างก็ตามนะคะแต่ก็ขสมกก็จะพยายามปรับปรุงให้เกิดน้อยที่สุดหรือไม่ให้มีนะคะแต่ว่าก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าจำนวนพนักงานของเราเนี่ยก็มีอยู่เกือบหมื่นคนใน2ตำแหน่งนี้นะคะนั้นแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานฐานะครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวออกมาเมื่อออกมาทำงานข้างนอกเมื่อได้รับการกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องที่สมกก็ยังจะต้องพยายามแก้ไขต่อไปคือเราก็จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจและตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องอดทนต้องมีอารมณ์ที่อดทนต่อสภาพของผู้โดยสารแต่ละคนนะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่ให้บริการขณะนี้หนี้สินของสมกก็อยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าล้านในหนี้สิน 90,000 กว่าล้านก็อยู่ในแผนฟื้นฟูด้วยเหมือนกันซึ่งในแผนฟื้นฟูเนี่ยเราก็เสนอไปที่ทางรัฐบาลว่าจะให้รัฐบาลรับภาระในหนี้ส่วนนี้นะคะซึ่งในแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็คงจะรับไปบางส่วนแล้วอีกบางส่วนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นภาระหน้าที่ที่ขสมกก็จะต้องรับผิดชอบเองนะคะในเรื่องของหนี้สินอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เรานำรถใหม่นำรถเก่าเข้ามาปรับปรุงเนี่ยก็เราก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหนี้สินเราก็จะน้อยลงเพราะว่าเมื่อมีรถเข้ามาเสริมในระบบมากขึ้นรายได้ค่าโดยสารมีมากขึ้นก็จะสามารถทำให้การขาดทุนน้อยลงนะคะแล้วในอนาคตข้างหน้าสมมติว่า เราจะมีระบบตั๋วร่วมเข้ามาด้วยมี GPS เข้ามาด้วยตรงนั้นเนี่ยยิ่งจะเห็นความชัดเจนว่ารายได้ค่าโดยสารของขสมกจะต้องดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเพราะว่าประชาชนเองก็มั่นใจที่จะรอใช้บริการของขสมกในเรื่องของด้านภาพลักษณ์ของขสมกนั้นเนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเนี่ยเราก็พยายามเราก็เน้นในเรื่องของว่าต้องสร้างภาพลักษณ์ของขสมกให้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะหยุดไม่ได้ในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์
อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้บริการเนี่ยก็เป็นอย่างนึงที่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบรถโดยสารสาธารณะในบ้านเราให้ใกล้เคียงหรือให้ใกล้เคียงกับต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วได้นะคะในส่วนนั้นแล้วก็มองว่าตรงนี้ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของขสมกดีขึ้นจะเห็นได้ว่าในวันนี้เวลานี้เนี่ยเรามีการทดลองใช้ Wi-Fi นะคะในรถโดยสารปรับอากาศยูโรทูจำนวนอยู่ที่ประมาณ500คันแล้วอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบนะคะผู้ใช้บริการบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกที่จะใช้เพราะว่าบางทีอยากจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นด้วยเนื่องจากจำนวนผู้ใช้บางครั้งใช้พร้อมๆกันหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ทันใจนะคะอาจจะช้าไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการพัฒนาเมื่อเป็น 4G ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อพัฒนาได้เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะขยายไปที่รถอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมให้ประชาชนได้เห็นว่าการที่จะมาใช้บริการขสมกนั้นเนี่ยนอกจากได้บริการที่ดีแล้วได้รถใหม่แล้วก็ยังได้เห็นระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ทันสมัยด้วยนะคะก็การบริการสาธารณะของเราก็จะได้ไม่น้อยหน้าจากต่างประเทศที่เราจะมา